น้อมกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบคารวะพันเตและอุปสมบททุกรูปครับเจริญธรรมศิขมาศแล้วก็นักบวชธรรมทุกๆคนช่วงดีก็คงต้องรักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะเพราะว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเตรียมไข้ได้ป่วยกันได้ง่ายขึ้นนะช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์นี่ก็มีเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์กับอาตมามากเลยคือมีคณะชาวเวียดนามมาเยี่ยมเยียมบ้านราชเมืองเรือเรานะโอ้แล้วก็ไม่รู้ล่วงหน้ากันมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทางเราก็ตามแต่เนี่ยนะก็เขาดีที่ว่าเขามากับชาวเวียดนามที่อยู่ร้อยเอ็ดอ่ะเขาเคยมาที่บ้านราชเมืองเรือมาก่อนละแต่ว่าชาวเวียดนามที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาก็มาแล้วก็เขาก็มาที่งานศูนย์ก่อนนะเนี่ยนะพอมาถึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาประทับใจคนที่ไปต้อนรับอ่ะคนที่ไปเจออ่ะนะแล้วก็ต้อนรับเขานะคนที่ไปเจอเขาแล้วก็ต้อนรับเขาทักทายไงเขาทายว่ากินข้าวแล้วหรือยังนี่นะเนี่ยเป็นคำที่เขาชื่นใจมากเลยทีเดียวนะทันทีที่เขามาถึงแล้วลงจากรถแล้วก็เราไปต้อนรับเขาเนี่ยแล้วก็ทักทายเขาคำแรกแบบนี้นะฮะนะแล้วก็ชวนเขามาทานข้าวนะคือตอนนั้นมันก็เป็นช่วงก็ประมาณสักบ่ายๆแล้วเนี่ยเขาก็กินข้าวกันนะพวกเราก็ไปจัดอาหารให้กินตามที่เรามีอ่ะมีที่โรงครัวเนี่ยมียังไงก็เตรียมให้เขาความมีน้ำใสใจจริงของเราที่ต้อนรับเขาเนี่ยทำให้เขาประทับใจนะอาหารคงจะไม่อร่อยหรอกแต่ว่าคงจะแซ่บตรงที่ชวนเขากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอาหารให้เขาเดี๋ยวแล้วก็ได้รับประทานกันนะพอดีช่วงบ่ายสองเนี่ยมาก็ประกาศให้เด็กที่จะลงงานเนี่ยให้มาขึ้นรถที่หน้าห้องน้ำกางเกงยีนอยู่พอดีนะคนต้อนรับก็เลยไปหาอาตมาคงรู้ว่าอาตมาเนี่ยเป็นเชื้อสายเวียดนามเลยไปหาบอกว่ามีคณะชาวเวียดนามมาเนี่ยนะอาตมาก็เลยถามเขาว่าจะให้มาพบเขาหรือเปล่าหรือว่าเขามีธุระอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะให้เขาคุยกันเองดูนะทีนี้คนต้อนรับเขาก็ไปนานไงเอามากะจะพาเด็กไปทำงานแล้วล่ะก็เลยเขาก็เลยประกาศว่าเขาอยากต้องการพบนะก็เลยให้เด็กไปทำงานนะที่สวน204นะไปอย่างนั้นนะก็ได้คุยกันเขาเป็นคณะที่ชาวเวียดนามที่เคยมีส่วนร่วมในการคือมีความอะไรอ่ะงานเขาเองเป็นงานด้านก่อสร้างอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนก่อสร้างนะเขาเป็นแผนกที่ทำธุรกิจพวกนี้นะแล้วก็มาก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามเนี่ยเขามีประสบการณ์ด้านนี้นะบางทีเขาทางประเทศไทยเนี่ยก็เลยเอาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างตึกที่สูงสุดในประเทศไทยด้วยนะเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ในการสร้างตึกสูงมาก่อนนะก็เลยมาทำงานกันที่นี่นะมาอยู่กรุงเทพหลายเดือนแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าถ้าตึกนี้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นตึกที่สูงสุดในประเทศไทยนะนะแล้วเขาก็คุยว่าเคยติดตามชาวโศกมาอยู่พอสมควรแล้วก็มีความคิดความอ่านว่าในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาจะทำโครงการหนึ่งนะเขาฝันไว้นะจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีโครงการแลกเปลี่ยนเด็กเวียดนามกับเด็กสมาชิกขาเราเด็กเวียดนามก็จะมาศึกษาดูงานที่บ้านราษฎรเด็กเราก็ไปศึกษาดูงานที่เวียดนามเนี่ยนะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันอะไรเนี่ยนะก็ให้เขาฝันไปกันแล้วกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็คิดแบบนั้นนะคือตัวเขาเองเขาก็อยากจะมาศึกษาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะก็เลยพาเขาไปดูงานนะงานแรกก็คือให้เขาไปดูที่โฮมปัวก่อนให้เรารู้ว่ามันอยู่ใกล้ไงจากเก่งๆห้องน้ำเป็นเก่งจีนเนี่ยไปโฮมปัวมันใกล้ดีนะเขาไปดูสถานพยาบาลของเราเขาเห็นพยาบาลดูแลคนไข้คนเจ็บคนป่วยอยู่ที่นั่นนะเขาซาบซึ้งใจมากเลยจนเขาอุทานออกมาว่าถ้าเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขามาพักที่นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะเขาบอกงั้นนะคือเขาอยู่กรุงเทพไงทำงานอยู่กรุงเทพอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่สบายเนี่ยเขาจะมานอนอยู่ที่นี่เขาว่างั้นมาบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนไข้มันจะล้นโรงพยาบาลนะมาว่างั้นนะก็เนี่ยนะนี่ก็คือคุณภาพของพยาบาลเรานะที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยดูแลได้ดีมากนะเขาคงเปรียบเทียบคือที่เวียดนามเนี่ยแพทย์มีน้อยมากเลยโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยแทบจะไม่มีให้นักเรียนได้เรียนนะเพราะนั้นที่เวียดนามเนี่ยเขาจะขาดบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลหนักกว่าเมืองไทยมากนะมาไปเวียดนามเนี่ยหาโรงพยาบาลแทบจะไม่ค่อยเจอนะเพราะนั้นเขาดูที่ดีแล้วโอ้โหมันดีกว่าประเทศเขาเยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปให้เขาไปดูงานอยู่ที่อะไรอ่ะบ้านราชช็อปนะก็เดินทางไปดูตรงโน้นปรากฏว่าสนใจสินค้าที่เราผลิตเองมากเลยฮะสั่งซื้อกันยกใหญ่เลยนะก็โอเคนะคือเขาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษของพวกเราแล้วก็เป็นฝีมือของพวกเราทำเองมาเข้าพาเข้าไปดูหมดอะตรงเขื่อนตลาดอะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะเจอปะรุ่งกำลังทำอะไรอะทานไบโอชาเลยกำลังทำอยู่นะเขาเป็นคนชอบศึกษาไงนะซักถามใหญ่เลยนะทำไปเพื่ออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไปดูงานอยู่ข้างในนะก็นะเขาก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยนะทำเองได้จริงไงแล้วก็มีความสะอาดมีความปลอดภัยนะแล้วก็พาไปดูที่โรงสีนะไปดูพวกเราไปแพ็คข้าวพอดีพวกเรากำลังสีข้าวอยู่พอดีเลยนะเขาก็ซักถามใหญ่เลยนะต้องขอบคุณป่างามงานมากเลยสีขมาศเนาะขอโทษด้วยนะสีขมาศไปสีขมาศต้อนรับแล้วก็คุยกับเขาคุยนานมากเลยนะเขาสนใจกิจการลงสีของเราเนี่ยนะที่เขาอยู่นานที่สุดก็คืออยู่ที่โรงงานแยกขยะเนี่ยนะเขาเห็นที่นี่เนี่ยแยกขยะจริงนะแยกทุกชิ้นเลยนี่เป็นขวดนี่เป็นพลาสติกนี่เป็นเหล็กเป็นอะไรเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็สะอาดสะอ้านนะ
สิ่งเหล่านี้เขาอยากจะได้อะนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เมืองสกปรกเป็นสกปรกมากฮะสองข้างทางเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยอะนะไม่มีเนี่ยเส้นทางจากสนามบินไปโฮจิมินห์นี่สนามบินเนี่ยไปกรุงฮานอยเนี่ยสกปรกทั้งสองข้างทางเลยยิ่งทางเข้าเมืองโฮมินซิตี้นะขยะล้นไปหมดอ่ะนะประเทศที่เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละนะสกปรกคือมันเก็บขยะกันไม่ทันนะนะแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีนักเรียนเขาได้ไปเรียนบูรณาการฐานขยะวิทยาด้วยหัวใจนะพอนักเรียนชั้นม.2เขารู้ข่าวก่อนที่เราจะประกาศละนะเขารู้มาล่วงหน้าว่ามันเป็นชะตากรรมของเขาที่เขาต้องไปแยกขยะนะปรากฏว่าเขาบ่นใส่ครูแทบทั้งนั้นเลยว่าทำไมต้องเอานักเรียนชั้นม.2ไปแยกขยะอะไรนะนะทำไมไม่เอาชั้นม.2ไปทำขนมครกอะไรเงี้ยนะเขาน่าจะทำขนมครกมากกว่านะทำไมต้องให้เด็กสมุทรราทำขนมครกแล้วเขาจะต้องมาแยกขยะนะเป็นสิ่งที่เวลาครูสอนหนังสือเนี่ยเจอเด็กชั้นม.2ถามนะนั่นก็คือเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์อ่ะนะความทุกข์ที่เจอกับสิ่งที่น่ารังเกียจนะสิ่งที่ไม่อยากจะต้องพบแต่ว่าต้องพบอ่ะนะในชีวิตของคนเราเองเนี่ยเราจะต้องมาประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอยู่เสมอเลยในชีวิตของเราในแต่ละวันนะแม้ว่าในแต่ละวันนั้นเราจะไม่เจอขยะอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ตามแต่เนี่ยแต่ในตัวเราเองเนี่ยเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่แน่พอใจอยู่เป็นประจำอะนะซึ่งคนไหนที่ไม่รู้เท่ารู้ทันเนี่ยก็จะทำใจในใจไม่เป็นนะเหมือนกับนักเรียนชั้นม.2ที่เป็นอยู่ขนาดเนี่ยนะดูเขาจะไม่อยากจะมาอะไรเท่าไหร่นะปรากฏว่ามาเนี่ยต้องถึงกับประกาศให้นักเรียนชายม.2เนี่ยให้มานะเพราะนักเรียนหญิงเข้ามาแล้วเขาก็มาอยู่แถวๆขอบๆนี่แหละไม่กล้ามารวมตัวกันนะไม่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องขยะเนี่ยนะมาอยู่เดี๋ยวผู้ชายเขาไม่มาเลยนะเขาอยู่ที่พักเขาต้องประกาศเรียกเขามาแล้วก็พามารวมตัวกันแล้วก็มาแยกจริงๆเลยมาแยกที่โรงแยกขยะเนี่ยที่พวกเราเอาขยะไปทิ้งที่เทศบาลกันนะให้เรารู้ว่าชาวชุมชนเราเนี่ยยังแยกขยะยังไม่ดีพอนะเช่นว่ายังมีเศษอาหารอยู่ในถังขยะอะไรนี่นะหรือไม่ก็น้ำในขวดก็ไม่เอาน้ำในขวดเททิ้งแล้วก็ปิดฝาขวดอะไรพวกเนี้ยก็ทิ้งมันทั้งขวดทั้งน้ำอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เลยทำให้ขยะมันก็เน่าเหม็นอะไรอยู่ในนั่นหมดนะก็คือให้เราไปเรียนรู้ความจริงนะก็เลยเอามาก็ระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยที่ออกไปนอกวังเนี่ยนะไปพบความจริงของชีวิตไงอยู่ในวังก็เป็นโรคเข้ามายาใช่ไหมว่าคนแก่ก็ไม่มีคนเจ็บก็ไม่มีเนี่ยนะในพระราชวังนะเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกไปนอกวังไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายไปเจอความจริงของชีวิตเนี่ยมาถึงจะรู้ทุกอริยสัจนะแล้วก็แสวงหาความพ้นทุกข์ได้นะอันนี้ก็ไปเจอความจริงเหมือนกันนะไปเจอสิ่งที่มันขยักขยแยงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็ดีนะคุณครูเราก็รู้เท่าทันนะก็เลยเอาแม่สีชมพูให้เขาอะตอนแรกท่านเห็นจริงเอาแม่สีดำให้นะยิ่งเศร้าโศกใหญ่เลยนะพอครูเอาแม่สีชมพูให้ชื่นใจหน่อยนะเปลี่ยนแม่สีดำใส่แม่สีชมพูแล้วก็เตรียมถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะเด็กเขาก็เลยโอเคนะจริงๆเขาก็เลยสุขสนานในการแยกขยะเนี่ยเขารู้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับน่ารังเกียจถึงขนาดนั้นก็ช่วยกันแยกนะ
ผู้ชายเนี่ยเขาจะแยกขยะได้ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกเป็นอะไรอะไออะไรเป็นมลพิษไม่เป็นมลพิษอะไรขายได้ขายไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะเขาแยกค่อนข้างจะละเอียดนะส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาแยกได้เร็วอาจจะไม่ละเอียดบ้างแต่ว่าเขาแยกขยะได้หลายถุงนะสองคนเนี่ยเวอร์ชั่นต่างกันนะนะผู้ชายอาจจะอึดอัดอยากแยกขยะก็ได้ก็เลยแยกช้าหน่อยทำเป็นละเอียดหน่อยก็ได้นะนะแต่ก็ดีนะที่มีผู้ใหญ่อยู่กับเด็กด้วยไงนะผู้ใหญ่ฝ่ายชายเนี่ยก็ไปอยู่กับเด็กแล้วก็ช่วยแยกขยะกับเด็กๆนะตอนแรกเราให้เขาแยกกันผู้ใหญ่กลุ่มนึงเด็กกลุ่มนึงแต่พอทำไปทำมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไปเจอกันโดยบังเอิญนะก็เลยต้องแยกขยะด้วยกันไปนะก็เลยทำให้การแยกขยะครั้งนี้เนี่ยกลุ่มสีเนี่ยรู้สีอะไรบ้างครับจำไม่ได้ละสีม.2เนี่ยสีชมพูเหรอนะก็เป็นนักเรียนไปด้วยนะไปเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนกับเด็กชั้นม.2เลยภาษาอังกฤษสังคมอะไรพวกเนี้ยนะเรียนไปด้วยกันกับเด็กไปเลยนะก็เป็นเราใช้เวลาเรียนวิชาการนะเราใช้วิวของอะไรนะสะพานเนี่ยสะพานที่กำลังจะเปิดงานเนี่ยทีมขยะเขาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคือเอาที่นั่นเป็นที่เรียนเลยวิวดีมากเลยฮะนะไปเด็กเนี่ยเขาหามุมเลยถ้าท่านต้องถ่ายทำที่ที่เนี่ยวิวถึงจะสวยอะไรนะเด็กเขาจัดโลเคชั่นให้นะแล้วเราก็ไปนั่งกันแล้วก็ให้ตากล้องถ่ายรูปกันออกมานะเดี๋ยววันอาทิตย์ลองดูซิว่าโลเคชั่นมันจะสวยแค่ไหนนะวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมาเดี๋ยวเขาจะนำเสนอผลงานข้อออกมานะนะแล้วเขาก็ในขณะที่เขากำลังแยกขยะอยู่นะเด็กชั้นม.2เนี่ยเขาเต้นลำแยกขยะที่ศาลาแยกขยะด้วยนะ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 ให้คืองานงานมันเศร้าหมองไงมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นสกปรกเนี่ยเขาก็เลยทำบรรยากาศมาคึกคืนขึ้นก็เลยร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยนะแล้วก็แยกขยะไปด้วยนะก็พยายามที่จะทนกระแสให้มันให้มีความน่ารื่นรมบึกบานแจ่มใสกันนะนะก็โอเคนะก็ถือว่าทางคุณครูเขาก็เตรียมการเรียนการสอนได้ดีนะแล้วก็ชาวชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับการเรียนรู้กับบริการครั้งนี้นะจนมาได้ยินข่าวว่าผู้ใหญ่กลุ่มสีชั้นม.3เนี่ยอยากจะเป็นนักเรียนเหมือนกันนะว่างกันนะทำไมไม่ถึงคิวม.3สักทีนึงเลยนะฉันจะเป็นนักเรียนบ้างเลยนะได้ยินเด็กม.3เขาพอให้มาฟังนะมาผู้ใหญ่เขาอยากเป็นนักเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีฮะเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะนะยิ่งวังคารเช้าเนี่ยทางขนมคกนี่ยิ่งโอ้โหนะเด็กมันได้พบเด็กด้วยนะมันขนมของกินเนี่ยนะเด็กสุนทรามเนี่ยยิ่งอยากเรียนใหญ่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยสอนภาษาอังกฤษสังคมภาษาไทยอ่ะสอนก่อนเรียนครับหนองคกเนี่ยเดี๋ยวจะตื่นเต็มใฝ่รู้นะเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะทำสักทีนึงนะก็จะทำให้เรียนภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยนะเขาก็เลยตั้งใจเรียนไงเนี่ยเขาก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษตามที่ครูสอนได้นะครูภาษาไทยถามเรื่องนี้มาเดี๋ยวเขาตอบได้หมดอ่ะนะถ้าตอบเสร็จช้ามันจะเรียนนานไงงั้นต้องรีบเรียนให้จบเร็วๆเดี๋ยวได้ทำขนมครกอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะสอนหนังสือก่อนเขาจะเรียนหนังสือเนี่ยอามารู้สึกว่าหลวงพ่อรามเนี่ยรู้วิธีการเรียนละนะเรียนแบบเนี้ยนะเอาอะไรที่มันต้องมีของล่อนะเด็กมันอินทรีย์ทับอ่อนเนาะมีขนมครกเนี่ยนะแล้วเราก็สอนเข้าไปก่อนเรียนหนังสือนะแล้วเขาก็เรียนขั้นตอนในการทำขนมคกได้นะเขาก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกันนะแล้วก็ได้ขนมคกกินนะกินซะจุเลยนะเพราะว่ามันมีแป้งทำขนมปังทำขนมเนี่ยเยอะนะเขาทำเสร็จเร็วไงเส
ซราเดียวก็เลยทำเยอะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแทบจะกินขนมครกแทนข้าวเลยเช้าวันนั้นนะอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนไปของเขาแล้วเขาก็เราก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของสุนทรรามว่าเมื่อเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เขารีบเขียนเลยเขียนโน้ตเลยตอนนั้นเลยว่าเขาเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้างที่เขาทำได้เนี่ยแล้วเย็นวันหน้าเขาให้เขาพรีเซนต์เลยไม่ต้องไปรออาทิตย์หน้านะให้จบภายในวันเดียวนะเขาทำเกือบไม่ทันเลยนะแต่เขาหน้าเขาจะชำนาญขึ้นนะเขาเข้าไปกดคอมพิวเตอร์เองนะเตรียมเลยนะที่เขาเขียนมาเนี่ยเขากดคอมพิวเตอร์มาเลยนะบังเอิญว่าไฟล์มันเสียท่านเองอ่ะมันก็เลยเขาจะต้องพูดไปแล้วก็คลิปที่เขาเขียนในคอมพิวเตอร์ต้องออกมาเป็นชุดออกมาเป็นงั้นเขาทำเสร็จแล้วนะเสร็จตอน5 โมงเย็นกว่าๆนะแล้วเขาออกมาเขาก็ออกมานำเสนอออกมานะนี่ก็คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แบบกระตือรือร้นนะเขาบอกว่าเรียนขนขวาเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียนต้อง4-5 เท่าเพราะว่างั้นนะสุนทรรามเขาก็เปิดใจกันออกมาอย่างนั้นนะก็นี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ที่เราอยากจะได้ชาวชุมชนมาเป็นส่วนร่วมในการเป็นครูบูรณาการที่เยอะเลยทีเดียวนะใครจะมาร่วมกระบวนการที่อยากให้มาร่วมอ่ะนะเพราะว่าการจะทำให้มันยั่งยืนยาวนานได้เนี่ยต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งนะมากเลยทีเดียวนะจึงจะทำให้สำเร็จได้นะก็คงจะเรียนกล่าวเพียงเท่านี้นะอนุโมทนาเราทุกๆคนขอกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอนมัสการพันเตอาวุโสครับเจริญธรรมสิกขาญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทุกคนฝนตกพรำพรำหน้าทำกรรมอันสบายสบายคืออะไรคือนอนแล้วก็ไม่ลุกนะมันก็สร้างสะสมนิสัยนะไม่สร้างนิสัยสะสมนิสัยที่ขออภัยสระเอหอหีบเลข8ข้างบนนอหนูสระแอกอไก่ไม่เอกตอโตตอเต่านอหนูอ่านว่าก็ต้องทำตรงกันข้ามนะชีวิตเกิดมาก็ต้องอาตมาว่าเพิ่มเติมจากพวกครูว่าเกิดมาเพื่ออะไรในคนคืออะไรอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อตายไม่ใช่เหรอเกิดมาเพื่อทำงานแต่ต้นตอของการเกิดมาต้องเลยนะเอาคำนี้เลยปฏิบัติธรรมนะทุกชั้นวรรณะต้องปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าต้นตออีกเกิดมาแล้วเป็นอะไรภาษาบาลีอะไรนะบาลีในปฏิจจสมุปบาท11ข้อแรกอวิชชาเนาะโอ้โหวันนี้ตีตราให้แล้วนะคือไม่รู้เลี่ยงภาษาสิกขาสร้อยแก้วนะไม่รู้เลี่ยงนะคือคนอีสานนี่พูดไม่ชัดนะไม่รู้เลี่ยงไม่รู้เรื่องโอ้โหมันก็ไม่ง่ายเนาะต้องทำทีนะ
ชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังเนาะถ้าไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้จริงนะอยากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติธรรมไปตามลำดับนะศีล5ศีล8ศีล10 43มาถึงศีลของอาตมาเนี่ยนะเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยๆนะจึงจะผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้นะต่อยอดจากวันเตมือมั่นว่าเรื่องของขยะเนาะตอนนี้เป็นเพียงแค่ม.2 นะยังบูรณาการไม่หมดทั้งโรงเรียนนะเพราะว่าทั้งโรงเรียนอยู่ถึงอาชีวะอยู่ถึงปวช.ปวส.อะไรเนี่ยแล้วก็ญาติโยมทุกกลุ่มอีกด้วยนะมันจึงจะเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่พระครูพูดในปัญญา8ทุกอย่างจะสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยนะมันจะต้องครบองค์รวมแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะงานของบรรราชมันก็เยอะนะกสิกรรมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องวางใจแล้วมันตกไม่หยุดเนาะมันจะเคยมีสัญญาณเนาะปีไหน62อ่ะโอ้โห7วันมันไม่ได้งูหัวเลยมันไม่ท่วมมันจะเหลียเหรอมันจะเหลือเหรอเนาะอาตมาไปผ่าตัดตานอนอยู่บนโรงปัวขนาดหนีขึ้นไปนอนบนชั้น2ชั้น3มันยังเอ๊ะมันจะมาถึงไม่โอ้โหเห็นแต่มันเตฟ้าแต่มันเตวมันพายเรือกันสนุกสนานเลยนะยืนขนของพายเรือโหสุดยอดเลยอาตมานี่เป็นคนอยู่ที่จังหวัดอีสานจังหวัดชัยภูมินะไม่ชอบน้ำชอบบกก็ได้แต่ดูน้ำก็เป็นกล้าๆก็กลัวพายเรือก็ไม่เป็นวนแล้ววนอีกก็เลยไม่ไปไหนอยู่ข้างบนบ้านน้ำท่วมก็มาน้ำท่วมไม่ต้องไปไหนหรอกเนาะก็อยู่บนนั้นแล้วกินแล้วก็นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยก็ได้ฝึกจิตฝึกใจที่จะให้ผ่านไปนะแต่ละกาละแต่ละช่วงแต่ละห่วงนะอาทีนี้มาพูดเรื่องของการบูรณาการขยะนะคือระหว่างที่ไม่ถึงหน้าน้ำท่วมเนี่ยนะมันยังดูดีนะแต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ายูเครนอีกนะไอ้ความที่มันดูไม่ได้เนาะชั้นใดก็ชั้นนั้นขยะก็เหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ช่วยกันบูรณาการหรือไม่ช่วยกันทำนะอาตมาก็ไม่ไหวหรอกเนาะก็ขอบอกกันไว้ประเทศนอกเนี่ยอย่างญี่ปุ่นที่ไหนเนี่ยเขาจะเป๊ะเลยนะเพราะนั้นการที่จะคนมีระบบระเบียบนะจัดสรรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนในโรงเรียนในอำเภอจังหวัดประเทศได้เนี่ยนะมันจะต้องฝึกเริ่มจากต้นเหตุคือตัวเองนะถ้าแต่ละวันเรานึกถึงว่าเรามีขยะอะไรนี่นะเราก็เตรียมตัวเลยนะประเทศนอกเนี่ยเขาจะอย่างที่ศิกขมาสตรงธรรมบอกนะเขาจะแยกขยะเป็นวันๆกำหนดวันแล้วให้เราฝึกมาแยกว่าเอาอันนี้มาทิ้งเอาขวดมาทิ้งเอากระดาษมาทิ้งเอานั่นมาทิ้งคือสอนกันเป็นเหมือนเด็กนะเพราะว่าความสันทัดความเข้าใจในแต่ละงานเนี่ยหรือในรายละเอียดของแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราอยู่ร่วมกันไงมันจะต้องศึกษาร่วมกันนะแม้อาตมาเองที่มีความสามารถในเรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษานะเกี่ยวกับกสิกรรมอันไหนอันไหนก็ไปนะซึ่งผ่านมาแล้วก็ไปช่วยกันทำนะเพราะนั้นเรื่องของขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะตอนนี้เขาต้องลงทุนเอาโอ้โหซื้อเครื่องมาทำขยะสดนะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องไม่มีขยะแห้งไม่มีขยะวิทยาปนอยู่ในนั้นนะลองคิดดูสิถ้าไม่ปฏิบัติทำหรือไม่ทำจริงอะไรเนี่ยก็ทำแบบเดิมๆอ่ะ
กินข้าวเหนียวเสร็จแล้วส้มตำก็มีน้ำมีปลาแดกปลาร้าก็รัดยางแล้วก็โยนลงไปในขยะทิ้งก็ถูกต้องนะก็เขียนว่าขยะทิ้งอ่ะนะแต่ไม่เฉลียวไงฉลาดไม่เฉลียวฉลาดไม่แววไวไม่เข้าใจว่าถ้าอาตมาเขียนว่าทิ้งขยะทิ้งข้าวเหนียวทิ้งส้มตำอะไรเขียนไว้ให้ป้ายให้รู้ละเอียดขนาดนั้นมันจะอ่านไหมล่ะขนาดนี้ยังไม่อ่านเลยอ่ะนะอันนี้ก็คือเป็นเซนนะซึ่งมีลำดับการทำความเข้าใจอย่างเราไปประเทศนอกเนี่ยโอ้ทำไมเขาสะอาดเรียบร้อยเขามีเซนเขามีระบบมีระเบียบตัวอย่างที่ดีมีค่าคำสอนต้องเอามาปฏิบัตินะเขาทางสันติติดต่อมาที่จะให้ไปประเทศไต้หวันอะไรนะอาตมาก็บอกโอ้สมาไม่ต้องไปประเทศไหนแล้วทำประเทศบัลลาดให้เจ๋งที่สุดนะไปก็ไปดูวงกว้างส่วนมากส่วนกว้างอาตมาก็เคยไปของคุณสมชายพิโลกมาแล้วนะไปแข่งขันการแยกขยะอาตมาได้ที่สองนะที่หนึ่งอาจจะเป็นความนะเก่งความเร็วของพวกที่เขาแยกขยะซื้อขายนะอาตมาแพ้เขาที่สองแพ้วัดเหล็กโลหะใกล้เคียงกันนะนอกนั้นนี่ชนะหมดนะเพราะว่าที่อาตมาไปเรียนน่ะโอ้ยอาตมาทำมาหมดแล้วที่กำลังเลื่อนไหลจากพลาสติกผสมนั่นนี่ให้มันสวยงามขึ้นมาออกเป็นสิ่งของเขารีไซเคิลเขารียูสเขาทำใหม่อย่างเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยนะเขาทำต้องรู้ว่าเป็นพลาสติกชนิดไหนอย่างเก้าอี้ที่มาใหม่อาตมารู้เลยว่าเป็นพลาสติกเหนียวเอาคว้างไปมันก็ไม่หักไม่พังนะแต่ถ้าเป็นไอ้ทุกเขียวนั่นยังไม่ทันได้คว้างเลยแค่นั่งบิดตัวหน่อยเดียวก็เป๊ะแล้วเป็นพลาสติกที่มันรีไซเคิลมากแล้วนะรู้กันถึงขนาดนั้นเพราะความชำนาญในการหยิบจับทำงานอยู่เป็นบ่อยๆเป็นประจำนะเรื่องของขยะเนี่ยเจอปั๊บอย่าปล่อยให้ผ่านไปอาตมาถีบจักรยานในบ้านลาดเนี่ยถ้าอาตมาผ่านเฉียวตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้หยิบนี่รู้สึกมันเอ๊ะมันจะรีบไปไหนเนี่ยนะแล้วจะให้ใครหยิบอ่ะทุกคนคิดอย่างอาตมานี่ความสะอาดเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอนเอาไปปอบอตัวย่อเอาไปปฏิบัติเหมือนฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัตินะอย่าฟังแล้วเอาไปลืมเอาไปทิ้งหรือไม่ทำนะเข้าพรรษาใกล้จะถึงแล้วนะมาพูดเรื่องสำคัญที่เรากำลังมานั่งทำวัดกันอยู่ซะก่อนนะอาตมาก็จะเปิดใจบ้างเนาะเข้าพรรษานี้ก็คิดว่าจะตั้งตบะเป็นสักยะของอาตมาเลยคือไม่ค่อยรู้ในอดีตมานานแล้วนะคือรู้แต่ว่าปฏิบัติเหมือนสมถะเข่งอะไรนะต้องหาจุดที่รู้ให้ได้คือสักยะอะไรนะอาตมาก็มาตั้งเรื่องการกินเป็นคนขี้โลภโอ้โหนะพอดีก็ที่พูดคำนี้ก็ไปเข้าคอร์สไพลันนี่แหละนะก็ลองกลับไปดูว่าอายุขนาดนี้มันจะเป็นยังไงโอ้โหนะไม่เหมือนเดิมแฮะกลับดีขึ้นมานะผ่านมาทุกสูตรอ่ะนะแต่ที่จริงไอ้สูตรนี้ก็ทำกับมือมันกันแต่มันลืมไปแล้วนะไอ้ที่มันมีปัญหาที่เคยพูดให้ฟังว่านอนมันหลับเพราะสูตรนี้เพราะมันเวอร์กินเข้าไปยังไงตั้ง10แผ่นนะพลังลั่นไอ้แก่นพลังนะมันเกินนะคุณไพโรจน์เขาก็ต่อว่าอาตมามันเวอร์ไปท่านนะอาตมาก็บอกอาตมาไม่รู้นะถามใครก็ไม่รู้เขาให้กิน2ถึง5แผ่นนะดันกินเข้าไป7แผ่นเอ้ย10แผ่นตั้ง7วัน8วันวันสุดท้ายนี่ขนมจีนน้ำยาแกงถั่วพอยลั่นโอ้โหจุดระเบิดตุ้มเลยนะทะลุเลยแจ้งจางปางเลยนอนไม่หลับเลยเนาะก็มาตอนนี้นะอาการก็ดีขึ้นนอนหลับนะแต่ก็เป็นตามสวนะก็ตื่นดึก
ตีหนึ่งตีสองหรือบางทีมันก็คงปวดนะเนาะมันก็ปลุกตื่นได้แล้วไปถ่ายได้แล้วปวดนะตีหนึ่งตีสองทีไรสรีระจะไม่เหมือนกันนะสภาวะที่นะสงสัยว่ากินไอ้พลังแล้วมันจะร้อนไหมนะมันก็เป็นอุ่นๆในร่างกายมันต้องครบธาตุสี่ต้องมีไฟนะมันต้องมีไฟให้ตัวเองไม่ใช่เย็นจนนะมือเย็นเท้าเย็นมันต้องสมดุลนะแล้วก็ต้องไปเอาแดดอย่างที่พระครูบอกได้แดดเอาแดดนะแดดในดีสุดคือแดด7โมงถึง9โมงนะก็ไปนอนเอาผ้าคลุมผ้าต้องเป็นผ้าสีขาวหรือสีที่เราใส่อยู่นี่ก็ได้คลุมสัก15นาทีก็พอทนไม่ไหว15นาทีถ้าทนไหวก็ครึ่งชั่วโมงนะพลังแห่งในร่างกายนี่ก็จะขับพิษขับเหงื่อออกมานะมันก็จะทำให้เรานี่นะได้เหงื่อออกบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์ไม่มีเหงื่อเลยนะเสร็จเลยพวกที่อยู่ในห้องแอร์ต้องไปตากแดดนะไม่ใช่จะร่มเย็นอยู่ตลอดถูกแดดก็ไม่ได้นะแต่ของเรานี่สบายอยู่แล้วนะประกอบการทำงานในช่วงที่มีแสงแดดนะก็นะชีวิตมันจะต้องโอ้โหดูแลนะถ้าหากไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ยาวไม่ได้นะต้องครบองค์รวมทั้งออกกำลังกายนะถ้าเป็นภาษาหนังสือเขาเรียกว่าสุจิปุริต้องให้ครบนะทำได้ขนาดไหนก็ตามบารมีก็ต้องทำนะประเด็นคือต้องทำเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีใครช่วยเราได้นะนะอาจติดเตียงอย่างที่พันเตเคยพูดไว้นั่นแหละหรืออุปชาพูดนั่นแหละถ้าหากไม่สนใจตัวเองไม่ดูแลตัวเองนะเป็นได้นะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็หวังว่าทุกคนจะได้ต่อสู้กับชีวิตนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่ดีต่อไปเอวัง เจริญธรรมพวกเราทุกคนเขาบอกว่าคอร์สพลังลั่นขอเวลาตั้งตัวฝึกทำก่อนไม่ขอรับสมาชิกใหม่จนกว่าจะเข้าที่เข้าทางเป็นเพียงการเรียนรู้มาข่าวส่งด่วนมานะนะท่านั้นก็ใครอยากลั่นก็อย่าเพิ่งไปลั่นนะนะแค่พลังธรรมดาพอละนะนะ มันก็มีหลายแบบอะใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะอินกับอะไรในช่วงนี้นะอินกับฤทธิ์เย็นก็ทำไมเย็นจะเยือกกินกันจนตอนเย็นใหม่ๆมาไอ้ปั่นไอ้ใบยะนางขึ้นสลาน่ะน้ำเขียวปิดแค่ได้กินก็พังอะเลยนะอินอะไรอะอินน้ำขิงใช่ไหมก็น้ำขิงมาตั้งเป็นหม้อๆไปพอหมดยุคก็ทำไมหมดเวลานะพวกเราก็เป็นยุคสมัยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคนที่ป่วยก็ไม่เห็นหายโรคสักทีเลยนะแต่มาเห็นนะเข้าจนเจ้าของคอร์สหายไปหมดละเหลือตัวเองนะแสดงว่ามันอยู่ที่อะไรอ่ะมันอยู่ที่แต่ว่าปรับให้มันถูกใช่ไหมเราเข้ามารู้กี่คอร์สแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่หายโรคสักทีมันเป็นเพราะอะไรเนาะมาตั้งท่ามดูที่เขาเป็นเขาก็ต้องดูแลตัวเองอะเป็นหลักไม่ปรับการกินการนอนการอยู่ไปหาแต่หมออย่างเดียวอะตัวเองไม่ปรับนะก็เป็นได้หมดก็เอาหมอแผนปัจจุบันก็เอาไอ้แผนไหนก็หมอก็เอาไปอะไรเงี้ยถ้าใจเราสบายแล้วมันก็ปล่อยไปได้ก็ไปตามคือหมอก็มีหน้าที่รักษาเขาเกิดมามีหน้าที่รักษาเรามีหน้าที่ทำให้เกิดโรคนะใช่ไหมเพราะว่าคนปกติทำมีหน้าที่ทำให้เกิดโรคโดยไม่รู้ตัวเองอ่ะนะทำงานมากเกินไปเกิดโรคไหมเกิดนะนอนมากเกินไปเกิดโรคไหมเกิดกินมากเกินไปเกิดนะอะไรล่ะอะไรก็แล้วแต่มากเกินไปมันก็เกิดโรคหมดแหละทั้งวีทั้งวันเล่นโทรศัพท์มากเกินไปเกิดเป็นหมดแล้ว
ให้มันใช้ให้มันพอเหมาะพอสมพอสมควรเป็นภาวะปกตินะโทรศัพท์ก็ใช้ได้ก็ใช้เป็นภาวะที่เหมาะสมพอสมควรใช้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ใช้ไปแต่เราไม่ได้ใช้เพื่อจะไปเสพอะไรแต่ทำงานเสียสละดีแต่ถ้ามันทำไมโอ้โหเวลานอนพักก็ไม่พักฟังเทศก็ไม่มาอ้าวก็เสียหมดเห็นไหมเราก็ต้องรู้ว่าเวลานี้หยุดได้แล้วเนี่ยต่อให้นั่งในศาลาเนี่ยหมดเนี่ยทั้งหมดนี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าหมดคุณว่ามนุษยชาติช่วยหมดยังไม่หมดใช่ไหมจบมันทำงานก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันก็มีตัวกาละนี่ควรงานแค่นี้ปลดจบไปก็หยุดไปขนาดนี้กาละนี่ควรทำไม่ดีกาละนี่กาละเทศะฐานะที่พระครูเทศอ่ะกาละนี่จะต้องฟังเทศก็ฟังมาเด็กเอากาละนี่ออกคนออกกำลังกายก็ออกกำลังกายไม่ต้องรีบร้อนแล้วไปทำเสร็จออกกำลังกายแล้วก็ไปทำงานให้มันเสร็จได้ดีแล้วก็เย็นหยุดพักก็มาฟังธรรมเจใจคนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ใจเร่งรีบร้อนแขกไปแล้วก็ป่วยนั่นแหละกินก็รีบกินโอ้ปับกลัวจะไม่ทันงานเสร็จเหนื่อยหอบแพ้แขกนะเคยมีพวกเราอะรักษาสุขภาพกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่เหนื่อยวิ่งแขกก็จะได้กินคนเหนื่อยกินอะไรไม่ลงหรอกแล้วก็สุขภาพก็เสียเสื่อมเป็นโรคเป็นนู่นนี่ไปนั้นเราให้เหมาะกับกาลเทศะอันนี้ไปฐานะของเราตัวนี้ทำนี้วันนี้ทำตอนนี้ใครตื่นไม่ไหวไม่ไหวก็มาตื่นสายก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรจะคนไม่มาทำวันเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเห็นไหมคนที่มามันก็มาอยู่แล้วเจ้าประจำจนจะจำหน้าได้หมดคนมาทำวัดคนที่มาทำวัดมันก็เตียนอยู่ไม่มาก็เขายังมาไม่ไหวหรือว่าเขาไม่อยากจะมาก็เป็นไปได้หรือก็ทำงานดึกเป็นไปได้อีกเหตุปัจจัยจะเยอะแยะสมณะก็ตามอะไรก็ตามสุขภาพท่านไม่ดีอะไรไม่ดีสิกมาก็ตามญาติโยมก็ตามก็ต้องนอนพักผ่อนก็ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปดิไม่มีใครเขาไปว่าอะไรนอกจากโยมใหม่ไปว่าวันนั้นวันเดียวนั่นแหละใช่ไหมนอกนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรคนที่ทำก็ทำไปได้ก็ได้ไปประโยชน์ของตัวเองแต่ศาสนามันต้องมีหลักทำกิจวัตรเป็นหลักถ้างานกิจวัตรไม่มีในพื้นฐานไหนนั่นน่ะเสร็จเรียบร้อยเป็นโลกิยะเต็มขั้นเลยคราวนี้มันจะหายไปเลยไม่มีละทำวัดฟังธรรมถ้าพื้นฐานไหนไม่มีนะเริ่มหายไปคนยิ่งน้อยลงเหลือสมณะมากกว่าญาติโยมคนนี้ก็เรียบร้อยละนะไปจอดละไปไม่รอดละนั่นแหละแต่ถ้ามันมีคนที่มาทำภาวะปกติอยู่มากๆเนี่ยงานศาสนาเป็นหลักแกนอันนี้เราต้องรู้ว่าแกนศาสนาอยู่อันนี้ทำการงานก็ต้องไปอันอันอันคนเขามาดูว่าศาสนาอยู่ไหนเขาต้องมาดูกิจของการฟังธรรมใช่ไหมไปทำงานเขาก็ทำได้ขายของก็ขายได้เขาไม่รู้ว่าเราขายของปฏิบัติธรรมเขาไม่รู้หรอกเราก็ไม่ได้อธิบายใช่ไหมขายของปฏิบัติธรรมยังไงไอไปทำกสิกรรมปฏิบัติธรรมไงเราก็ไม่ค่อยพูดให้เขาฟังใช่ไหมพวกเราก็จะพูดว่าทำไม่นี่แต่ไม่บอกว่าฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมถือศีลมาถึงจะมาทำอันนี้ได้อะไรเงี้ยพวกเราบางทีก็ไม่ได้พูดแต่เรื่องการงานให้ฟังคนเขาก็จะเอาแต่การงานของเราพอเรื่องคุณธรรมปุ๊บเขาก็จะไม่รู้นะความจริงพวกเราปฏิบัติธรรมไปด้วยทำงานไปด้วยบางทีเราก็ลืมอธิบายนะหรือเราทำการค้าไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเราถือศีลนะคนก็จะสะดุดใจว่าพวกนี้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่ลืมหลักแกนอันนี้เราก็จะทำได้ศึกษาเพราะงานศาสนาต้องศึกษาอยู่แล้วอย่างพวกครูก็ต้องเขียนหนังสืออธิบายธรรมะจะไปชุมนุมจะไปงานน้ำท่วมน้ำแห้งแล้งชุมนุมยิงกันขนาดไหนอะไรยังไงใครตกหลังคามาอะไรเงี้ยเป็นงั้นแหละ
ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องศึกษาธรรมะทั้งหมดอะแต่ถ้าเรามาอยู่กับชาวโศกแล้วเราไม่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมก็ใช้ไม่ได้ละขาดไม่มันก็จะเป็นโลคีไปเรื่อยๆใช่ไหมสถานที่ชาวโศกไหนก็ถ้าไม่อันนี้จะเป็นหลักเหมือนกับนักเด็กเรียนก็ศีลเด่น 40% เงี้ยยายเด็กเขาลืมทิ้งไปนะการงาน 35% นะวิชาการ 25% นะมันก็จะเป็นลำดับไปนะให้ชัดเจนก็เหมือนพวกเราอ่ะการศึกษาธรรมะมันก็ต้องเป็นหลักมากกว่าการทำงานก็ต้องทำงานแต่ว่าต้องเป็นปฏิบัติเนี่ยแล้วก็วิชาเรียนรู้โลกมันก็แค่ 25%เป็นลำดับไปเงี้ยศึกษาให้ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเจริญขึ้นดีขึ้นนะให้มันจริงจังนะทำให้มันได้นะก็ จะเป็นหลักเป็นแก่นยืนยาวได้ยาวนานแต่ทุกอย่างมันเสื่อมแน่นอนแต่ว่าหนักที่เรากำลังเจริญขึ้นก็ทำให้มันเจริญขึ้นในยุคสมัยของเราที่ทำให้เจริญขึ้นไม่ใช่เราอยู่ยุคเสื่อมนะยุคที่เรากำลังก่อร่างสร้างตัวทำให้เจริญขึ้นนะแต่ยุคที่มันเจริญสูงสุดแล้วก็มีแต่เสื่อมลงนั่นเราก่อร่างสร้างตัวทำให้มันเจริญขึ้นอะไรดีขึ้นนะอันนี้มาอยู่กับชาวโศกเนี่ยแต่มาว่าถือว่าเราก็ประเสริฐสุดโชคดีที่สุดละมีนักมีพ่อครูมีนักบวชชายนักบวชหญิงมีญาติโยมมีเด็กมีเล็กครบส่วนหมดได้ศึกษาผัสสะหมดทุกกระบวนท่าหมดแล้วเด็กเล็กก็มีเห็นเด็กกลางเด็กโตก็มีวัยรุ่นก็มีคนวัยนู้นก็มีหมดการงานก็มีให้ภาษาหมดเราก็จะเรียนรู้อาการจิตของเราว่าเรามีอาการสุขกับทุกข์อันไหนคนอย่างนี้เป็นยังไงคนอย่างนี้เป็นยังไงอันนี้เรายังไม่ผ่านอันนี้เราผ่านแล้วนะเราอาจจะเข้าพรรษาแล้วอีกไม่กี่วันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตั้งตะบะเข้าพรรษากันนะแล้วก็พอตั้งตะบะเสร็จก็นึกถึงออกพรรษาก่อนแม้ตั้ง3เดือนเว้ยจิตมันไม่อยากทำไง3เดือนเว้ยแม่นานวะแสดงว่ากิเลสมันเรียกร้องแล้วพอจะตั้งเนี่ยกิเลสมันเรียกร้องแล้วมันดิ้นพลาดแล้วเราเห็นอาการโอ้โหเรานี่แสดงว่าอาการหนักอาการน่าเป็นห่วงแค่มันจะตั้งเนี่ยมันยังดิ้นแทบตายแล้วเนี่ยถ้าตั้งแล้วยิ่งเหมือนพระบวชจะรีบออกพรรษาเมื่อไหร่ออกพรรษาทีอะไรเงี้ยไปตั้งแค่เข้าพรรษาออกพรรษามันก็ดีระดับหนึ่งที่เรายังทำอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ผลจริงจังแต่ถ้าเราจะได้ผลจริงจังมันก็ทำให้มันทะลุไปเลยทำให้มันบรรลุไปเลยเรื่องเงี้ยเราอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งญาติทิ้งอะไรมาแล้วแล้วเราไม่ทำกิเลสให้มันทะลุไปเลยมันเสียเวลาเปล่าอาตมาว่าแล้วพ่อครูก็อายุเหลือเวลาที่น้อยลงอ่ะอายุพ่อครูก็เหลือน้อยลงเราจะไปร้องไห้ตอนพ่อครูไม่มีชีวิตแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนะตอนนั้นน่ะจะฟูมไฟหัวทิ่มดินยังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วไอ้ตอนท่านเป็นๆอยู่เนี่ยไม่ขยันมาขวนขวายฟังธรรมไม่ขยันปฏิบัติธรรมถ้าเราบรรลุธรรมตอนพ่อครูอยู่เนี่ยท่านก็จะบอกเราได้ว่าบรรลุหรือไม่บรรลุแต่ว่าท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกตอนนี้ไม่มีใครบริสุทธิ์เท่าท่านที่จะสามารถตรวจสอบสภาวะคนได้ขนาดนั้นคนที่บำเพ็ญบารมีรองลงมามันไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแต่พระครูมีความสามารถที่จะทำได้ที่จะบอกเราได้เลยขนาดนี้เมื่อเราอธิบายท่านฟังเนี่ยท่านจะประเมินเราได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะมันไม่ใช่ว่าสิ่งไม่สำคัญนั่นตอนขณะที่ท่านอยู่เราเชื่อถือใครมากที่สุดในบรรดาคนในโลกนี้ใช่ไหมเราก็เชื่อถือพ่อครูมากที่สุดใช่ไหมเราเชื่อถือท่านมากที่สุดถ้าเหลือท่านแม่นที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเราก็ท่านเป็นตัวส่องเราให้มากที่สุดมีจักสุญาณที่สุดโอ้เชื่อถืออันนี้มากที่สุดเราก็เอาอันเนี้ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปไม่มีแล้วท่านเกิดมาใหม่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหม
คุณจะไปเชื่อถือเด็กแววแววมาจะอ้าวนี่พ่อครูมาเกิดแล้วคุณจะเชื่อมั้ยก็ไม่เชื่ออีกใช่ไหมก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันท่านมีโอ้ตัวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่จะดูแลเราบอกเราได้อะไรเงี้ยสัมผัสเราก็รู้แล้วก็สามารถบอกความบริสุทธิ์เราได้ส่วนหนึ่งที่เราแสดงออกทางกายวิญญาตวจีวิญญาตไปให้เห็นชัดเจนอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกเราได้ตัดเกตเราได้ในส่วนหนึ่งที่ท่านทำได้ท่านก็ช่วยเราได้เป็นยุคสมัยตัวเนี้ยที่เราจะสามารถที่ได้ประโยชน์จากอันเนี้ยไปแต่ตอนนี้เราไม่ขนขวายทำถึงตอนนั้นจะมีแรงทำขนาดไหนเห็นไหมจะมีแรงฮึดขนาดไหนก็ไม่มีแรงขนาดนั้นนั่นแต่มาว่าขณะที่พ่อครูยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ยังมีชีวิตพูดกับเราได้อยู่มีเวลามาแสดงธรรมให้เราอยู่นะเหมือนเด็กอ่ะเขาบอกว่าวันจันทร์ไม่ให้มาไหมพ่อครูบอกไม่เด็กไหมฮะให้คนอื่นเทศเถอะเด็กเขาก็ร้องเรียนเลยทำไมไม่ให้เขามาฟังธรรมหลวงปู่อะไรเงี้ยนะไอ้นู่นนี่คราวนี้ก็เลยต้องกำชับกันว่าถ้ามาฟังธรรมมันต้องมาตั้งใจฟังนะอยากมาถ้าใครไม่อยากมาก็จะไปอยู่กิจกรรมอย่างอื่นอันนี้คนมันก็เสียศักดิ์ศรีใช่ไหมถ้าบอกไม่ไปฟังธรรมหลวงปู่ก็ขายขี้หน้าตัวเองตัวเองก็บอกอยากมาอยากมาพออยากมาก็ต้องกำชับว่าถ้าอยากมาต้องตั้งใจนะอย่ามานั่งคุยจกแจก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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อครูก็คือถ้าเห็นคนท่านก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็ยากเพราะคนมาฟังธรรมเงี้ยเอาเด็กมานั่งด้วยเงี้ยกับผู้ใหญ่เงี้ยมานั่งพูดยากจะตายไปมันคนละวัยเนี่ยเด็กอยากฟังเรื่องไอ้เราอธิบายไปอีกเรื่องพ่อครูอธิบายไปไกลหูโน่นมันก็ยากกับเด็กมันอดทนก็น้อยใช่ไหมเขาก็ต้องคุยอะคนมันมีกิเลสอยู่มันจะไม่ระบายออกก็ต้องระบายออกมันก็อึดอัดทรมานยากไม่ใช่ง่ายหรอกเหมือนกับเอาแค่เอาชั้นมัธยมต้นกับมัธยมปลายมันยังยากเลยไม่ใช่ง่ายหรอกถ้าอนุบาลตุ๊กติ้วกับเด็กชั้นประถมปลายยังมันไม่เหมือนกันเลยเด็กประถมต้นประถมปลายเอามารวมกันเทศมันยังยากเลยอย่ากล่าวพยายามโอ้เอาเด็กมาอนุบาลด้วยใช่ไหมแล้วมีวัยงี้โอ้โหคนเทศน์อ่ะยากจริงๆเลยนะไม่ง่ายแต่ขนาดนั้นเขาก็อยากมาเพราะว่าบางคนก็อยากมาแต่บางคนมันก็เพื่อนเขามาแล้วก็ต้องมาเนาะบางทีมันก็จะบอกว่าเราไม่อยากมามันก็ขายขี้หน้าเขาศักดิ์ศรีของคนมีอยู่อ่ะนั่นก็เป็นลักษณะนั้นสรุปความว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้ในขณะที่ยังมีครบมีพระโพธิสัตว์เจ้าระดับ7ขึ้นระดับ8มีองค์รวมของสมณะสิกขาที่ยังสามัคคีกันอยู่สิกขาังสามัคคีดีกันอยู่ยังเข่งคัดอยู่มีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกายังสามัคคีกันอยู่เนี่ยเหมาะกับประเพณเพียรเป็นที่สุดยังไม่เข้ายากหมากแพงแล้นแค้นนะอะไรพวกเนี้ยแต่อย่างน้ำท่วมเนี่ยคุณจะบำเพ็ญอะไรไม่ต้องบำเพ็ญแล้วก็ให้กินแกงส้มผักกระชูดกับไอ้ผักบุ้งดอกแคร์อย่างเนี้ยคุณจะบำเพ็ญอะไรล่ะไม่มีหรอกใช่ไหมคุณจะมาทำวัดเช้าอะไรไม่มีหรอกนะแต่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะใช่ไหมมันเกิดภาวะอุทกภัยคุณจะบำเพ็ญยังไงไม่มีเวลาบำเพ็ญแล้วก็มีแต่สบายๆแต่เวลาอย่างที่ครบพร้อมเงี้ยเวลาบำเพ็ญบารมีบรรลาดเนี่ยมันจะบอกให้เห็นหมดทุกอย่างว่าเวลานี้ควรบำเพ็ญบารมีเวลานี้หยุดพักใช่ไหมกสิกรรมจะไปทำอะไรอย่างมากขี่เรือไปสวนวังไพรไหวพลังแค่นั้นนะนั่นไม่มีอะไรกินกับนอนสองอย่างเท่านั้นเองนะหาทางให้อยู่ให้รอดเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นอะไรนะนี่ก็สรุปให้ฟังว่าชีวิตคนเรามาอยู่ในภาวะอันนี้เราดีที่สุดแล้วทำอย่างไรเราถึงจะทำกัมมันตะแปลว่าพ่อครูอธิบายว่ากัมมันตะการกระทำละบวกอันตะทำถึงที่สุดให้ได้ให้เป็นสัมมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำเจริญธรรมทุกคน